สวัสดีค่ะทุนนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะทุนกระหม่อมหญิงอุนบลนรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ9ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโร วันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุดีเสด็จไปยังวัชนะสงครามราชบวรหมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมบันเพนพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบ9ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโร ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้พวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวยายสักการะพระบวรราชานุสาวรีสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถแล้วสเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีทรงกราบแล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวยายสักการะอัฐิและรูปเหมือนสมเด็จพระมหาธีราจารย์นิยมฐานิสโรอดีตคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตกรรมการมหาเทรสมาคมอดีตเจ้าคณะใหญ่หนใต้อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลางและอดีตเจ้าอาวาสวัชนะสงครามราชบรรมหาวิหารซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับเมื่อวันที่11มีนาคม2554สิริอายุ88ปีพรรษา67 จากนั้นทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบางสุกุลทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา องค์มนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดะเชิงเศรา วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพอา,ากาศเอกชลิดภกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและพอา,ากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ,ะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามการดำเนินง,งานของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนรวมทั้งสถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำโจรอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้สำนักง,งานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรรอกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนมาตั้งแต่ปี2522 ผลการดำเนินงานเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ที่เคยเป็นดินทรายกลับมามีความสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดทั้งให้ผลผลิตที่ดีขึ้นด้วยด้านการศึกษาวิจัยทดลองประสบผลสำเร็จ132เรื่องจาก136เรื่องอาทิการพัฒนาด้านปศุสัตว์เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองโดยใช้ปโปรแกรมควบคุมสุขภาพสัตว์ ก็ได้นํามาจัดทําเป็นหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพที่โดดเด่นจำนวน13หลักสูตรเช่นหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่เขาหินซ้อนในส่วนการบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําโจรอันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร ทางกรมชลประทานได้ดาเนินการเป็น2ส,ส่วนคืองานพัฒนาแหลังน้ําในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอ่างเก็บน้ําจํานวน10แห่งซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาจํานวน5แห่แงมีความจุรวม3 6ม0 0 0ลูกบาศเมตรพื้นที่ชลประทาน6 0 0ไร่และตั้งอยู่ภายนอกพื้นที่ศูนย์ศึกษาจํานวน5แห่แง สำหรับการดำเนินงานภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิแรลงทฤษฎีใหม่การส่งเสริมอาชีพเช่นการจักสานและการตีเหล็กบริเวณหน่วยพัฒนาชุมชนและกิจกรรมต่างๆทั้งการปลูกญ้าแฝกปศุสัตว์ประมงโครงการส่วนพระองค์และการพัฒนาแหล่งน้ำส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาคุณภาพของประชาชนดีขึ้นโดยงานขยายผลสู่เกษตรกรพื้นที่รอบศูนย์ศึกษา รวม43หมู่บ้าน12,403ครัวเรือนเกษตร,รกรมีรายได้เฉลี่ย60,000บาทต่อคนต่อปีสร้างความเป็นอยู่ให้กับเกษตร,รกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานรวมทั้งของรับบริการด้านต่างๆเช่นปุ๋ยน้ำชีวภาพการทำอาหารแปลร,รูปและการถนอมอาหาร ในช่วงเดือนตุลาคม2561ถึงตุลาคม2562มีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์จำนวน1 3 6 4 1 4คนและคณะศึกษาดูงานต่างชาติรวม783คน ในช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ําลุ่มน้ําโจนที่2ตั้งอยู่หมู่10บบ้านเขาเจเริญสุขตมบนเขาหินซ้อนอําเภอพนมสารรามามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหนึ่งใน5แห่งที่ตั้งอยู่ภายนอกศูนย์ศึกษาก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2526มีความจุ1ล้าน9 6 0 0 0 0ลูกบาทเมตรโดยส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำโจรแห่งที่8เพื่อส่งต่อไปสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์ศึกษา ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งมีความจุ5 4 1ล้0 0 0 0ลูกบาทเมตรพื้นที่ชลประทาน5,730ไร่และงานพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลำห้วยน้ำโจนและลำน้ำสาขาอาคารบังคับน้ำจำนวน20แห่งมีพื้นที่รับประโยชน์6,475ไร่ จากนั้นองค์คนตรีและคณะเดินทางไปเยี่ยมกเกษตรกรผู้ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําลุ่มน้ําโจนที่2ประกอบด้วยปแปลงแปลงเกษตรของนางวิเชียนปราดพานและนายประสิทธิ์ศรีสงครามที่นําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาขาหินซ้อนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเช่นการปรับปรุงบารุงดินด้วยปุย๋ยคอกและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถเพาะปะลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีโดยนางวิเชียนมีผลผล,ผลิตหมุนเวียนส่งจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละ200-500ถึงบาทองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการกล่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2563 วันนี้ณอาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงและพลเอกประปนาฤทธิ์ติองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีระเบียบวาระการประชมุมเรื่องต่างๆอาทิ IT. การดำเนินงานตลอด50ปีที่ผ่านมาสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตคนบนพื้นที่สูงจากการปลูกฟินเป็นการปลูกพืชเขตหนาวสร้างเศรษฐกิจที่ดีส่งผลให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศเช่นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตากพื้นที่ดำเนินการลำดับที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบัน ราษฎรเป็นชาวเผ่าชาวเขาเผ่าปากาเกยอฐานะยากจนจากเดิมปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยได้หันมาปลูกข้าวโพดและข้าวไร่ได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานณสาธารณรัฐออสเตรียในการร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดสมัยที่63วาระปกติ จากการนำโมเดลการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวงซึ่งเกิดจากพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนณ่าบอบพิษซึ่งผู้บริหาร UNODC และผู้แทนประเทศต่างๆให้ความสนใจนำรูปแบบโครงการหลวงไปปรับใช้ในประเทศ เช่น UNODC ประจำสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้นัดหารือและมีความตกลงต่อยอดความร่วมมือการพัฒนาอาชีพในพื้นที่รัฐฉานโดยโครงการหลวงช่วยส่งเสริมการปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนการปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และ UNODC ประจำสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาแลกเปลี่ยนโดยให้ความรู้วิชาการพัฒนากาแฟคุณภาพสูงแก่โครงการหลวง และเอกอัครราชทูตปารากวัยประจำกรุงเวียนนาสนใจที่จะนำผลสําเร็จในการพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวงไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในประเทศปารากวัย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายราพระพรพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมังหมื่นสุท้านารีนาให้ทสงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสุริบังคลรานุสนรโรงพยาบาลโจรานลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพม,มหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพม,มหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรลีกรมมหมือนสุทานา,นานรีนาศพร,รอมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วๆอาทิประชาชนจากอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดประชาชนจากเขตคลองสานและเขต ห้วยขวางกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนรับพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาถึง16หนาฬิกาสานาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันเสริสวัาดาิเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ